สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะแนะนำตัวระบบนะครับเป็นระบบแจ้งผลตรวจโควิด ATK นะครับอันนี้ผมทำผูกกับ LINE ตรง LINE Official ไว้นะครับทำเป็นเมนูไว้นะครับเมนูขวาล่างเห็นไหมครับผลตรวจ ATK นะครับเดี๋ยวผมกดที่เมนูผลตรวจ ATK นะครับพอกดไปที่เมนูแล้วเนี่ยก็จะให้เราเข้าสู่ Username Password นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ Username Password นะครับถ้าเข้าผิดมันจะขึ้นแบบนี้ครับคือเข้าไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าใหม่นะครับก็คือเข้าเทสนะครับอันนี้เห็นไหมครับเข้าสู่ระบบได้แล้วเรียบร้อยนะครับต่อมาก็กดเพิ่มข้อมูลครับอันแรกก็จะเป็นกดเบลนะครับรูปผลตรวจโควิดก็กดเบลหารูปไปนะครับโอเคได้แล้วนะครับต่อมาก็บอกผลนะครับว่าติดหรือไม่ติดนะครับก็ไม่ติดนะครับต่อมาก็จะเป็นวันที่ครับมันก็จะ default ให้เราคือวันที่วันนี้ครับวันปัจจุบันให้แต่ถ้าเราไม่ได้ตรวจวันนี้เราก็ไปเลือกวันอื่นได้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่รายละเอียดครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับเห็นไหมก็บันทึกผลตรวจโควิดเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับผลตรวจคือไม่ติดเชื้อเราก็สามารถเก็บเป็นข้อมูลประวัติของเราได้นะครับว่าเฮ้ยมันติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อนะครับหรือว่าอยากจะรู้ผลการตรวจย้อนหลังนะครับส่งไปให้แผนกต่างๆส่งให้ใครต่างๆไว้ดูนะครับหรือว่าจะเก็บไว้ดูเองก็ได้นะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นระบบเป็นล็อกนะครับล็อกเก็บผลนะครับแอดมินก็สามารถเห็นของทุกคนนะครับแล้วก็รายงานออกมาเป็น Excel ได้นะครับ